คุณกำลังประสบปัญหานี้อยู่ใช่ไหมฟลักหมดฟลักไม่พอหาฟลักไม่ทันอยากจะคราฟไวๆทำไงดีอ่ะหาไม่ทันจริงๆเราขอแนะนำร้าน Trove Item Mall มีฟลักและไอเทมต่างๆมากมายให้คุณเลือกสรรสามารถโอนเงินได้ผ่านทาง True Wallet บัญชีธนาคารกสิกรไทยหรือPromptPayและอย่าลืมหากซื้อของจากร้าน Trove Item Mall Thailand เพียงแค่คุณบอกว่ามาจาก Dion TV คุณก็จะรับของแถมเพิ่มเติมทันทีสวัสดีครับผมพบกับ The Dion TV แล้วก็กับผมนะดร.เบชเช่นเคยวันนี้ก็อยู่ในเกมทบกับคลิปนี้นะคลิปปั้นแวนการ์เดียนพาร์ทที่10น่าจะ10แล้วนะหลังจากคลิปที่แล้วนะที่เราได้เดี๋ยวไปดันไม่อย่ารีบไปไหนหลังจากคลิปที่แล้วนะที่เราได้คลาสเจมฮีโร่เมทัลเมนทัลมาแล้วนะครับเราก็รู้ความสามารถของมันก็คือเมื่อเราต่อยครบ3ครั้งหรืออัปเปอร์คัต1ทีเนี่ยหรือดาเมจใหญ่ๆอะไรยังไงก็ได้ที่เราครบคอมโบ3ครั้งเนี่ยมันก็จะทำการลดคูลดาวน์ให้ทุกสกิลของเราทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดนะครับแต่ถ้ายิ่งต่อยรัวหมัดมากเท่าไหร่มันก็จะเหมือนสกิลเราเนี่ยไม่มีคูลดาวน์อะไรเลยครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับเพราะยังไงคลิปนี้มันก็ต้องมาแล้วจริงๆแล้วถ้าอยากจะได้ผลจริงๆนะควรจะต่อยเน้นๆนะครับถ้าต่อยเฉยๆถ้าไม่ใช้เลเซอร์เนี่ยมันก็คูลดาวน์มันก็จะเยอะนะไปต่อแต่เอาเป็นว่าเวลาผมฟาร์มผมจะใช้เทคนิคเดิมก็คือใช้เลเซอร์แล้วกันนะเพราะว่าถ้าผมแบบจะบอกไงดีคือไม่ใช้ยาคูลดาวน์ก็ไม่รู้จะใช้ยาอะไรเอาเป็นว่าเอ้ยใช้ยาสูตรไตดีกว่าตอนนี้ผมมี critical hit ประมาณ42นี่ก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าใช้ยาสูตรไตเนี่ยก็น่าจะได้60 70นะครับเดี๋ยวจัดเซตไอเทมก่อนยาก็เป็นยาสูตรไตยาสูตรไตก็จะเพิ่ม 20% critical hit นะครับซึ่งเพิ่มไม่นานหรือไม่นานไม่เพิ่มนานอยู่นะครับแล้วผมก็จะเปลี่ยนช่องนี้เป็นยา EP นะเผื่อยา EP หมดยา EP ผมอยู่ไหนอยู่นี่ตอนนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วแล้วก็มาฟาร์มต่อนะครับผมก็จะพยายามเลือกบอสใหญ่นะรู้สึกว่าคลิปนี้น่าจะได้สักเวลหนึ่งอะไม่เวลหนึ่งก็สองเวลไม่1เวลก็2เวลเอ้าเนี่ยคูลดาวน์มันลดเยอะอยู่เนี่ยมันลดทีละถ้าให้ผมคำนวณแบบคร่าวๆนั้นน่าจะลดประมาณ 20% นะลดคูลดาวน์ 20% ทีละ20% ของในเนี่ยในหน้าจอที่ผมเห็นนะจะเรียกทำไมต้องเรียกว่าคำนวณจริงๆน่าจะแบบมองคร่าวๆนะมองมันผ่านประเด็นคือวันนี้เป็นวันเสาร์ยังอยู่ในช่วงคูลเราก็จะฟาร์มเอาให้คุ้มนะครับไปดันใหญ่แล้วก็ไปหาบอสเลยบอสก็อยู่ด้านบนนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะไปไหนไกลจอดแล้วก็ขึ้นไปต่อผมว่าใช้เลเซอร์จะฟาร์มใบกว่านี้นะ
มีบอสเล็กไม่น่าจะใช้เวลานานเฮ้ยผมยิงระเบิดแล้วนะทำไมมันไม่ยอมระเบิดผมคิดว่าผมใช้เลเซอร์แบบเดิมเลยเพราะว่าถ้าผมลดคูลดาวน์สกิลหนึ่งไปเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรนะเพราะว่าสกิลหนึ่งไม่ค่อยติดและอีกอย่างหนึ่งอ่ะผมก็ไม่ค่อยจะแปลงร่างด้วยผมว่าคาดเจมสำหรับผมนะตอนนี้คงจะไม่มีผลอะไรแล้วมีผลก็แค่เพิ่มสแต็กนิดหน่อยนะครับเพิ่มเลือดเนี่ยให้มันแทงเนี่ย เลือดแทงแล้วเนี่ยเจมที่ได้มาก็เป็นเจมแบบเลือดทั้งนั้นเลยผมว่าไปนี้แล้วก็ข้ามไปหาด้านนี้แล้วก็ลงมาวางแผนที่แล้วด้านนี้เราจะข้ามนะครับเราจะไม่ฆ่าบอสบอสแม่งไม่มีนะแม่งมีแต่แบบเป็นมอนเป็นเวฟนะเนี่ยเลเซอร์มันแรงจริงประหยัดเวลากว่าด้วยวางแผนที่ใหม่ไปนี้แล้วก็นี้ถ้าพี่แกตรงนั้นมันไม่เคลียร์ดันอ่ะผมก็จะไปเกิดอะไรขึ้นจ๊ะ เอ้าเชื่ออะไรดีอ่ะปะโถพี่แกยังไม่เคลียร์ดันนะเราก็ไปนะครับจากคลิปที่แล้วก่อนๆมาผมได้บอกไปแล้วว่าบอสมันน่าจะอยู่ตรงแถวๆนี้แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันเอาเฮ้ยใจเย็นจริงๆแล้วบอสมันอยู่ด้านหลังผมนี่ผมก็ฟาร์มยู7นี่แหละไม่ต้องไปยู8หรอกเสียเวลา หรือจะบินขึ้นไปดีวะขึ้นไปมันก็ดันเคลียร์หมดแล้วนี่วะเราก็ค่อยๆไปของเราเอาถ้าอยู่9ผมทำแบบนี้ได้นะก็สบายแล้วฟาร์มไม่ง่ายเราข้ามไปบอสเลยดีกว่าบอสน่าจะอยู่ตรงนี้วันนี้จะบอสใช่บอสเปล่ามาเอ้ยเราจะลงล่างดิโอ้ผิดแผนจะขึ้นไปบนก็ดีนะดันใหญ่3ดันโอ4ดันขึ้นบนดีกว่าเปลี่ยนใจแล้วเราจะขึ้นมานี้ไปดันนี้เฟี้ยวฟ้าวโย่แลนดิ้งตึ้งถ้ามันจะพังบล็อกแค่นี้ไม่ต้องพังก็ได้เฮ้ยระเบิดหน่อยสิ
เนี่ยพอดีเป๊ะต่อไปเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นพวกใจเย็นอ้าวกูบอกใจเย็นแม่งลงสลึกเลยผมไม่อยากลงไปด้านล่างผมอยากขึ้นข้างบนไปต่อครับไอเทมดำเก็บดันนี้ไม่ไปเราจะไปดันใหญ่เราจะไปดันใหญ่เราไปโซนดันเล็กโอ้โหโอ้โหดันใหญ่เยอะมากถ้าเคลียร์ไวได้มันก็ดีนะแต่ถ้าลงดันเล็กมันก็ดีแล้วเคลียร์ไวลงมามึงลงมามึงลงมามึงลงไปลงไปให้หมดลงไปให้หมดรถเดียวนะครับมันไง อุ้ยใช้ระเบิดเหลือหนึ่งลูกเลยเอาเป็นว่าผมจะไปนี้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 ถ้าทำได้นะถ้าทำได้ก็จะทำระหว่างบินเราก็จะมาดูอะไรเล่นเน้นดูอ่ะเปิดกล่องนี่แหละไม่มีเลยทำเปิดกล่องแม่งเลยเฮ้ยใจเย็นวิ่งไวไปไหนผมชอบเผลอไปกดอันตีเนี่ยไปต่อครับผมไปอย่างรวดเร็วไอ้นี่น่าจะเป็นดันตัวรูปมังกรดันตัวรูปมังกรมันก็ต้องเข้าทางไหนวะเดี๋ยวครับระเบิดกันสัก100ลูกนะครับก็100คูณ4ก็เป็น400ลูกพอดีต่อไปตรงนี้เป็นที่ที่แคบที่สุดเราก็สามารถระเบิดเอาจะให้กูรอหน่อยก็ไม่ได้นี่ครับแล้วก็ลงไปเลยครับแล้วก็น่าจะระเบิดด้านหลังใช่ป่ะใช่ด้วยว้าบ้าไปต่อครับผมขี่เรือไปเฮ้ยอ๋อเมื่อกี้นี้ผมไปกด EP Potion ไปกดตัวทีตกใจหมดคิดว่าอยู่ดีแบบเราจะไปนี้เราก็ไปนู่นเลยเราวางแผนเราเล่นเล็งแลนด์มาร์คดันใหญ่ไว้นะครับจะได้ EP รู้สึกได้ EP เยอะนะไปดันนู้นก่อนแล้วกันมันเข้าง่ายดีผมเลยไปไปไม่ต้องเก็บไอเทมไปผมเคลียร์ดันนี้แล้วก็ขึ้นไปดันนู้นเอาของไปอย่างเร็วเสียเวลาไม่ต้องตามกูมานะกูเข็ดจากไอ้พาร์ทก่อนๆแล้วที่ว่ามีคนตามหนึ่งคนน่ะไม่ชอบล่อมอนด้านนี้คุ้นเคยดีนะครับการที่จะไปหาบอสใหญ่ก็
ครับแล้วก็ระเบิดลงตุ้มตามตุ้มตามตุ้มตามตอนนี้ก็เลเวลอัพเป็นเลเวล22แล้วนะจ๊ะนะผมก็จะไปดันนี้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 ไปต่อเลยนะครับเป็นแผนที่วางไว้นะเอาดันใหญ่เป็นแลนด์มาร์คไว้นี่เป็นดันสกาวอ่ะแต่ก็เข้าไปเถอะอย่างน้อยมันก็อีกพีก็ได้อีกพีนะแค่เคลียร์ช้าหน่อยนึงไปต่อครับผมตัวใหม่ต่อไปดันใหญ่ตอนนี้ก็สำหรับคลิปนี้นะพาร์ทที่10เนี่ยเมื่อผมขึ้นเลเวล23เมื่อไหร่ก็จะตัดพาร์ทไปเลยนะพาร์ทต่อไปก็จะเป็นการอัปเกรดเหมือนเดิมนะแต่จะอัปเกรดอะไรนั้นก็รอดูกันต่อไปนะครับใจเย็น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 ลูกพี่ใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยจะไปหาบอสเอาข้าจะวาร์ปทำไมเรายังไม่วาร์ปตอนนี้เหลือผมคนเดียวแล้วมั้งเนี่ยในแมปเนี่ยรู้สึกเหมือนเป็นมีไบโอมส่วนตัวนะแมปส่วนตัวเราจะมุ่งตรงไปอย่างเดียวนะครับไม่สนอะไรทั้งนั้นนะดันใหญ่เป็นแลนด์มาร์คไว้ตรงนี้ง่ายเลยครับไปหาบอสง่ายเลยแค่ขุดกระจกไม่ต้องขุดด้วยไอ้วันเดย์ฮัมมันตัวผู้หรือตัวเมียเนี่ยไอ้นี่เป็นหน้าหมานี่วะไปเรียกวันเดย์ฮัมไม่รู้เลยตัวผู้ตัวเมียอันนี้น่าจะเป็นนี่ดันของ Neon City ก็ของ Luminal Point แหละโย่วันดีจ้าจะออกกูจะออกไปต่อครับผมรู้สึกผมไม่ได้อยู่คนเดียวมีเพื่อนอีกหนึ่งคนอันนี้ดันนี้บอสจะอยู่สูงสุดนะครับก็จะเป็นเหมือนประภาคารแบบนี้นะครับบอสผมรู้สึกคล้ายๆกับไอตัวมอนไดโนเสาร์เลยเนี่ยโอเคไปต่อตอนนี้ยังไม่ถึงครึ่งเลยต้องรีบไปดันนี้แล้วก็ขึ้นไปนู่นเลยมีการแบบไปหน้าถอยหลังไปหน้าถอยหลังนะครับเฮ้ยต่อย3หมัดบอสตายเว้ยขอหมัดเดียวได้ไหมหมัดเดียวบอสตายอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้วางแผนอยู่จะเดินไปยังไงให้มันได้ดันเยอะอ
เกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีกลับมาในนี้ได้ล่ะกลับมาในนั้นได้อย่างไรหาที่ขุดลงก็ถ้าถามผมว่ายาซูไตควรจะใช้ไหมคำตอบก็คือเวลามันก็ควรจะใช้นะเวลาที่เราแบบมีคริติคอลฮิตปริมาณหนึ่งอย่างเช่นของผมเนี่ยมีประมาณ40ก็40 50ก็ควรจะใช้เพราะว่ามันเพิ่ม 20% นะพอเรามีคริติคอลฮิตประมาณ70เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะติดคิบ่อยอยู่พอสมควรนะครับอันนี้ก็แนะนำไม่ใช้นะถ้าเกิดอยากจะรีบอยากจะโหดจริงๆนะครับแล้วไม่มีคริติคอลฮิตเยอะก็ใช้ยาไปซะแต่ถ้ามีเยอะแล้วใกล้ๆร้อยเนี่ยก็ไม่ต้องใช้หรอกใช้ยาอย่างอื่นไปนะครับส่วนติดคิก็คือเนี่ยตัวเลขสีแดงเนี่ยคือติดคินะครับคริติคอลดาเมจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหลงมาเยอะเนี่ยพี่แกมาทำไมแถวนี้วะมาหาอะไรกินหรือมาเพราะอ๋อมาเพราะเอาโพสนะครับจะมาดูเอาโพสว่าเป็นเอาโพสอะไรไปต่อครับดันต่อไปก็เราจะแล่นเรือไปนะครับจะได้ไวๆตอนนี้ก็ใกล้จะครึ่งหลอดแล้วดันนี้ดันนี้แล้วก็ลงนะครับถึงดันนี้แล้วก็ลงมาของเยอะเลยเว้ยถ้าเรืออยู่ก็อยากจะเปิดกล่องเล่นนะเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยทะลุแล้วต่อไปไหนๆแล้วการแล่นเรือมันจะไกลผมก็จะเปิดกล่องเลเซอร์ดากอนเคสแล้วก็ดากอนแคสแล้วกันนะครับแล้วมันอยู่ตรงไหนวะหากล่องไม่เจอกล่องกล่องอยู่ไหนวะงงกล่องผมไปเก็บไว้ไหนจำได้เมื่อกี้นี้ก็รับอยู่นะทุบมาเลยกูโหดแล้วนะเลือดแทงกล่องข้าใจว่ากล่องจะอยู่ตรงไหนโอเคไม่หาแล้วเสียเวลา เชียร์ดันต่อดีกว่าโอ้โหมันเสียมันโอ้โหสุดยอดถึงแล้วมอสที่ทำไปอยู่ในซอกเลยนะไปไม่ทุบกล่องด้วยไปแหละผมจะไปดันตรงนี้ต่อนะลงไปด้านล่างน
ไหนดูสิเลเวลเท่าไหร่ละสแลดเอ็กพีมันเต็มเท่าไหร่วะเอ้ยสเปเชียลแอคแท็กหรือเปล่านะเอ็กพีมีทั้งหมดโอ้เกินครึ่งแล้วครับเกินครึ่งแล้วดีใจดีใจที่สุดผมก็เกินครึ่งสักทีมีเพราะมีเอ็กพีเกินครึ่งนะครับตรงนี้ก็เป็นดันนะดันนี้ก็ง่ายๆนะครับอยากไปหาบอสใหญ่นะครับก็ลงไปเรื่อยๆนะครับรอนะรอมันดำลงไปไม่ต้องกลัวโอ้โหเล่นเกมนี้ไม่ต้องกลัวแบบหายใจไม่ออกครับจะลงน้ำนานแค่ไหนมันก็ไม่มีปัญหาโอ้โหไอเทมดำสามเลยเว้ยไปอันนี้ก็ขี้เกียจว่ะมังกรบินลงมาเลยตุ้มอะตุ้มตุ้มแล้วเมื่อกี้นี้มังกรผมบินไปไหนวะเนี่ยเมื่อกี้นี้มังกรผมสไลด์ไปไหนก็ไม่รู้ประตูวาร์ปกูจะวาร์ปทำไมเรายังไม่วาร์ปไม่ตีกล่องหรอกขี้เกียจเสียเวลาจะได้รีบตัดคลิปเดี๋ยวคลิปยาวเดี๋ยวคลิปมันยาวนะครับไปดันนี้เอ้ยจะเดินถอยหลังทำไมปึ๊บสไลด์ลงไปปั๊บนะไวอันนี้เป็นดันสกาวรีบไม่ได้เรียบร้อยครับผมไปดันต่อไปตอนนี้ก็ EP ได้เยอะอยู่โอ้อันนี้ดันช้างแมงมอสแมวช้านานด้วยดันนี้ง่ะเอ้ยหรือจะลงรวดแล้วขึ้นไปวะบอสจะอยู่ด้านบนนะจะเห็นตรงนี้เอานะวิธีสมัยเก่าสมัยแก่ที่ผมใช้นะเวลาจำหมดก็วางบล็อกเอาแล้วก็ไปยืนเหยียบบนบล็อกแค่นี้ก็จบแล้วครับจำเราก็ไม่หมดแล้วไปต่อตอนนี้ผมรออัพไอเทมนะครับเนี่ยถ้าอัพไอเทมแล้วเติมเพอเต็มเมื่อไหร่สบายครับสบายจริงไม่ต้องแล่นเรือนะแล่นเรือมันช้าวิ่งไปเลยดีกว่าเอ้ยใจเย็นพวกใจเย็นอย่าเพิ่งวาร์ปลงตอนนี้กูจะขึ้นไปฆ่ามันมึงลงมาอย่างนี้เลยง่ายดิระเบิดให้แม่งลงมาเนี่ยเราไม่ต้องแบบระเบิดไปหามันนะเราระเบิดให้แม่งลงมาเลยมึงลงมาลอดไปตรงนี้ก็ใกล้แล้วนะครับเนี่ย
FP ตอนนี้มีโอ้อีกแค่ไม่กี่ดันเองนะไม่กี่ดันเองดันใหญ่สัก5 ดันนี่ก็น่าจะได้แล้วสำหรับดันนี้นะครับผมเราก็ขึ้นไปบนสุดเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าผมจะใช้กันดาแล้วขี้เกียจมันวาร์ปถ้าใช้กันดาเนี่ยต่อให้มันวาร์ปมันก็ยังมีบล็อกรองรับอยู่จำหมดก็ไม่มีปัญหาเลยแต่ข้อเสียคือมันจะช้าเวลาแบบเราลงดันที่ว่ามันต่ำกลับไปจะมังกรเหมือนเดิมแล้วก็จะเชียร์ดันนี้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 แล้วก็ดันใหญ่แล้วก็ดันนี้ดันนี้ดันนี้อ้อมไปก็น่าจะได้พอดีแหละเอ้าข้าจะระเบิดดันใหญ่ตรงนี้มันก็ล่อตาเว้ยโอ้โหดันนี้นี่มันอะไรกันเนี่ยผมเคยเห็นคนเคลียร์ดันนี้อยู่นะแต่ว่าไม่รู้ว่าทางลัดที่จะไปหาบอสจะเป็นยังไงต้องลองดูอ๋อไม่มีไม่มีต้องเดินตามทางไปแล้วก็จะถึงบอสอย่างว่องไวเอฟพีได้ประมาณ24,000ครับเยอะไปไปต่อกับทิศเดิมที่เราควรจะไปEP ตอนนี้มี 49,000 นะครับโอเคไอเทมดำดรอปไปต่อนี่เป็นดันสกาวอยู่สักดันหนึ่งแล้วกันไหนๆมันก็มาระหว่างทางดันใหญ่นี้เราต้องดูว่าด้านไหนด้านหน้าด้านหลังเพราะว่าด้านหลังเนี่ยจะเป็นบอสนะครับสมมุติว่าตรงที่ผมอยู่นี่นั่นจะเป็นด้านหลังใช่ป่าวอ่ะอันนี้ด้านหลังอันนี้ด้านหลังด้านหลังดันบอสมันก็น่าจะอยู่ตรงนี้แฮ่เยี่ยมยอดEP รัวๆนะครับไม่ต้องกลัว EP เยอะแน่นอนตอนนี้ก็ใกล้จะเวล23แล้วนะเนี่ยผมข้ามไปดันใหญ่ไปก่อนรีบตอนนี้รีบขึ้นบนขึ้นสิอย่าลงขึ้นกูบอกให้ขึ้นแม่งหมุดใต้ดันเลยตอนนี้เราก็ผมก็ไม่ใช่เราผมเนี่ยก็จะเป็นไทยแล้วนะครับอย่างเวล23แล้วสุดยอดเวล23แล้วสักทีก็ผมลืมบอกอย่างนึงนะครับผมเมื่อเราขึ้นเวล20เนี่ยเราก็จะได้คอสตูมเลเวล20ของแวนการ์เดียนมาคอสตูมเวล20ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เวล10
เวลยี่สิบเนี่ยก็จะมีอะไรเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับมันไม่ค่อยต่างกันเลยนะมันต่างกันตรงไหลสังเกตตรงไหลนะตรงอันนี้ตรงไหลเวลสิบอันนี้ไหลเวลยี่สิบอันนี้เวลหนึ่งอ๋อคือเวลหนึ่งเนี่ยจะไม่มีกล้ามนะครับผมพอเวลสิบจะเริ่มมีกล้ามแล้วพอเวลยี่สิบนี่จะเป็นกล้ามเป็นมัดๆนะครับก็คลิปนี้ก็คงจะพอแค่นี้แล้วกันนะครับตอนนี้ผมก็ได้ปลดล็อกซ็อกเก็ตเจมของธาตุน้ำนะครับเจมขนาดเล็กก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็คงจะพอแค่นี้ก่อนละนะเพราะว่ามันนานนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบแค่นี้แล้วกันนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย